คุณผู้ชมคะปัญหาในการดูดทรายที่อำเภอเมืองนราธิวาสนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะโดยเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะในส่วนของปปช.ประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลงพื้นที่3จุดด้วยกันนะคะคือที่ตำบลโคกเคียและตำบลกะลุวอเหนือในอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะพบว่ามีการลักลอบดูดทรายนะคะในพื้นที่ของเอกชนที่เข้าข่ายจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตทางราชการนะคะนั่นก็คือมีการขุดทรายลึกเกินกว่า3เมตรและปากบ่อนั้นมีความกว้างเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรแต่พบว่าทั้ง2จุดนั้นไม่ได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะไทย PBS นั้นเพียงแค่3วันได้เดินทางกลับไปดูอีกครั้งนึงหลังจากที่มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวไปพรางก่อนแต่พบว่ายังคงมีการดูดทรายในพื้นที่เดิมนะคะซึ่งขณะนี้ในส่วนของปปช.ทราบเรื่องแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำไปยังหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ไปเร่งรัดดำเนินการให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสแม้ว่าจะมีบ่อทรายจำนวนมากแต่พบว่าไม่มีแม้เพียงแห่งเดียวที่มีการขออนุญาตจากทางราชการค่ะ